ังคตเป็นกำแพงที่ล้อมรอบปราสาท3องค์ของปราสาทหินพิมายไว้ระเบียงคดเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อด้วยหินทรายยกพื้นสูงด้านในมีทางเดินเชื่อมต่อกันทั้ง4ด้านสำหรับพระมหากษัตริย์เดินทักษิณาวัตรคือการเดินหันแขนขวาให้กับสิ่งเคารพ3รอบให้เกิดความสงบในจิตใจก่อนเข้าไปด้านในผนังระเบียงคดทำเป็นช่องหน้าต่างประดับเสาลูกมะหวดบริเวณมุมทำเป็นห้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีร่องรอยของบานประตูไม้สามารถเปิดปิดได้และเชื่อมต่อกันที่กรอบประตูแต่ละด้านมีทับหลังสลักเป็นภาพเล่าเรื่องตามคติของศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนานิกายมหายานภาพเล่าเรื่องมหากาพย์รามายณะและมหาภารตยุทธกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย